อ่อนแต่ละคืนมีความรู้สึกดังนี้ครับผิวกายรู้สึกถูกดูดจากด้านหลังและตาเห็นภาพบุคคลบางคืนหูได้ยินเสียงหัวใจเต้นล่าสุดลิ้นรู้สึกได้รับรสชาติของกาแฟสดด้วยนะครับมันจะปรับอายตนะ5นะครับเป็นความจริงฮะหูก็จะได้ยินเสียงแปลกๆตาก็จะเห็นภาพแปลกๆทั้งในหลับอยู่นั่นแหละครับจมูกก็ได้กลิ่นแปลกๆโอเคนะลิ้นก็รู้สึกได้รับรสชาติแปลกๆผิวกายก็ได้รับความรู้สึกแปลกๆเนี่ยมันจะมาว่อนอยู่กับอายตนะ5ของเราเนี่ยฮะเป็นตัวที่มันโยงไปโยงมาให้เราต้องสังเกตพลังงานตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งหมดรวมความแล้วคือเรื่องราวของธาตุดินน้ำลมไฟที่มันคล้ากันถ้าเราบอกว่าธาตุดินน้ำลมไฟมันคล้ากันมันจะเข้าใจยากแต่ถ้าบอกว่าอายตนะ5ปุ๊บมันแยกส่วนให้เลยมันจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะฉะนั้นให้มีความสัมพันธ์กันทั้ง5สิ่ง5อย่างนี้จะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุดแล้วจะกลายเป็นอย่างนั้นแต่แน่นอนมันก็ต้องรู้ทีละอย่าง2 อย่างมันจะรู้พรวดพราดไปเลยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับพรวดพราดทีเดียวปุ๊บปั๊กเนี่ยแบบป๊อกแป๊กเหมือนลุงมันฟึบฟับทันทีลุงจะได้ไม่แบบป๊อกแป๊กนะให้รู้ว่าฟึบฟับทันทีลุงจะได้กว่าจะมาลุงจะมาแยกย่อยมาเป็นอายตนะ5นู่นนี่นั่นลุงใช้เวลาหลายปีนะครับเพราะว่ามันต้องมาเข้ากับเนื้อหาสาระของพุทธศาสตร์เอาไว้ด้วยเวลาลุงอธิบายขยายความแต่จริงๆเวลาลุงได้ฟึบทีเดียวเลยโอ้โหโต๊ะใจแต่ลุงไม่โต๊ะใจนะให้รู้ไว้ลุงถือว่าแค่สงสัยเฮ้ยอะไร